จนจังโพสต์ภาพรวมโมเมนต์รักหวานชื่นสุขสันต์วันเกิดหวานใจปูแบล็คเฮดจนจังโพสต์ภาพรวมโมเมนต์รักหวานชื่นสุขสันต์วันเกิดหวานใจปูแบล็คเฮดพร้อมแคปชั่นสุดโรแมนติกวันพิเศษของคุณแฟนคลับฟินความหวานเรียกว่าตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็เผยภาพหวานโมเมนต์คู่รักออกมาให้แฟนฟินกันหนักมากสำหรับคู่รักต่างวัยแจนจังเจตสุภาเครือแตงอดีตสมาชิก BNK48 รุ่นหนึ่งและนักร้องชื่อดังปูแบล็คเฮดหรือปูอานนท์สายแสงจันทร์ล่าสุดในวันเกิดของหนุ่มปูแบล็คเฮดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพตักบาตรแต่เช้าพร้อมเขียนแคปชั่นว่าตื่น6 นาฬิกาวันที่6 มิถุนายน 66ใส่บาตรในเช้าวันเกิดปีที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แค่ขอให้มีความสุขกับคนที่เรารักและรักเราไปนานๆก็พอแล้วที่สุดก็คงจะเป็นพรดีๆจากแม่พระประจำบ้านของลูกๆที่เป็นกำลังใจให้ลูกเสมอมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนและเป็นแรงขับเคลื่อนมาจนถึงปูนนี้555ขอให้เพื่อนๆแข็งแรงดีมีความสุขสมปรารถนาในทุกๆเรื่องไปนะครับโดยในภาพก็มีภาพร่วมกันของครอบครัวมีคุณแม่ของหนุ่มปูและมีสาวแจนจังอยู่ในภาพด้วยถือเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเรื่องความหวานไม่มีใครยอมใครจริงๆสำหรับคู่นี้โดยด้านสาวแจนจังก็ออกมาโพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่ออวยพรวันเกิดหวานใจปูแบล็คเฮดทำเอาแฟนๆฟินหนักมากงานนี้คนโสดมีตาร้อนเป็นไฟกันแน่นอนโดยเจ้าตัวเขียนแคปชั่นพร้อมกับแท็กหนุ่มปูว่าจิ๋วเดอานอนใส่สางชองวันพิเศษของคุณแฟนแต่ว่าก็เป็นคนพิเศษทุกวันเลยนะภาพประกอยจาก Facebook ยันชานด้านแฟนคลับเข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันสนั่นมีคอมเมนต์อวยพรวันเกิดหนุ่มปูแบล็คเฮดและบางส่วนคอมเมนต์แซวความหวานของทั้งคู่ถึงกับมดขึ้นจอกันไปเลยทีเดียวถือว่าเป็นคู่รักที่น่ารักของวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่งเลยจริงๆขอบคุณภาพยันชานอานอนไซสังชอง ดราม่าเดือดแรงแอปงานเข้าขุดเรื่องอดีตถล่มคาดปมทีมพิธาทีมแม่โดดป้องขุดยันหมวดอสงกรานต์วิจารณ์แรงไปไหมพาดพิงก็แรงไปจริงๆถึงลูกเลยเหรอร้อนระอุโซเชียลเลยดราม่าเดือดแอปงานเข้าขุดเรื่องอดีตถล่มคาดปมทีมพิธาทีมแม่โดดป้องงานเข้าแม่หนักมากแอปทักษอรหลังจากช่วงนี้มีกระแสถูกจับตาและกองเชียร์แห่จิ้นกับทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30จนมีบางส่วนเคลื่อนไหวไม่พอใจผ่านโซเชียลจนเกิดกระแสดราม่าถล่มเละถล่มแรงแม่งานเข้าสุดๆโดยเพจอรรถรสโพสต์ข้อความสรุปเรื่องราวดราม่าว่าแกฉันได้กลิ่นดราม่าก็คือช่วงนี้มีคนทั้งขึ้นฟีดใน TikTok รวมถึงทวิตเตอร์พูดถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งอ่านแล้วก็รู้เลยว่าหมายถึงแม่แอปคนสวยนั่นเองโดยประเด็นดราม่านั้นก็มาจากเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมามีคนจับตาความสัมพันธ์ระหว่างแม่แอปกับคุณว่าที่นายกของเราแล้วในรายการแม่แอปก็ขอบคุณที่คนมาจิ้นก็รู้สึกดีที่สร้างสีสันให้กับแฟนคลับแต่ที่นี้พอกระแสแม่แอปพิธาจิ้นกันหนักมากทัวร์ก็เริ่มไปลงอีกฝั่งก็คือภรรยาเก่าทำให้แฟนคลับแบ่งออกเป็น2 ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือออกตัวชัดว่าไม่ชอบแม่แอปยังหยิบยกพฤติกรรมเก่าว่าแต่ก่อนแม่นี้คบกับหมวดอ๋อแต่พอไปออกรายการตีท้ายครัวเจอสงกรานต์ก็เลิกกันต้องเป็นคนแบบไหนไม่พอตอนเลิกกันกับสงกรานต์ก็พยายามโยงว่าใครเป็นมือที่3จนคนไปถล่มแมทไม่วายแกนอกจากแม่แอปจะโดนว่าแล้วในฟีดยังพูดถึงน้องปีใหม่ด้วยว่าชอบเอาเรื่องผู้ใหญ่มาพูดเป็นเด็กแก
ฉันว่าคำมันแรงไปดราม่าก็จะประมาณนี้พวกแกคิดเห็นกันอย่างไรงานนี้มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาทีมแม่ก็เข้าปกป้องแม่แอปบ้างก็บอกว่าไม่ควรจิ้นตั้งแต่แรกบ้างก็บอกไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาอาทิมันไม่ควรมีคู่จิ้นตั้งแต่แรกล่ะค่ะคนจะรักกันเดี๋ยวเขาก็บอกเองพอจิ้นแล้วมโนไปเองคิดไปเองพอไม่พอใจก็ไปด่าเขาคิดเองเออเองประสาทเองเดี๋ยวพอเขาฟ้องก็ร้องห่มร้องไห้เปิดการ์ดคนจนอีกอันนี้จริงเราเข้าติ๊กตอกเจอแต่โพสต์พวกนี้และบางคนคอมเมนต์ด่าคุณแอปฟาคุณทิมคุณตายแรงมากลามไปด่าว่าน้องปีใหม่น้องพี่พิมด้วยพวกเขาก็อยู่กันดีๆคนพวกนี้สาระแน่ไปยุ่งกับชีวิตเขาเองพวกหมอดูในติ๊กตอกอีกเปิดไพ่นั่นนี่เดี๋ยวจิ้นเดี๋ยวไม่จิ้นพอเปิดไพ่ไม่พอใจใครบางคนก็มีคนไปด่าพวกเขาแย่มากเอาจริงๆพวกเขายังไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะทำไมเราถึงต้องมีปัญหาแทนเขาทำไมต้องเรียกร้องให้ใครออกมาพูดอะไรอะเอาแต่ใจไปเปล่าดาราก็คนนะเฮ้ยงอแงไปเปล่าอาเสพข่าวแต่พอดีดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแม่แอปค่ะจริงๆถ้าเขาแอปแอนทีมจะชอบกันก็ไม่แปลกเพราะสถานะก็คือโสดทั้งคู่แต่ส่วนตัวเราแอบมั่นใจว่าแอปกับทีมยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันยังอยู่ในเฟรนด์โซนกันแอบคิดว่าตอนนี้แม่น่าจะหลงรักเด็กอยู่อีกส่วนทีมในเวลานี้เขาโฟกัสแค่น้องพี่พิมกับการเมืองเท่านั้นทีมเป็นคนฉลาดเขารู้จังหวะเวลาของตัวเองดีไม่อินเลิฟง่ายๆในช่วงเวลานี้หรอกไม่มีใครที่สามารถทำให้ทุกคนบนโลกนี้พอใจได้หรอกค่ะเราคิดว่าคุณแอปเขาทราบดีไม่ว่าเขาจะมีแอคชั่นต่อสถานการณ์เช่นไรก็จะต้องมีผลกระทบต่ออีกฝ่ายเช่นเดียวกันการที่คุณแอปจะตอบหรือจะไม่ตอบหรือจะแค่ยิ้มหรือบอกปัดมันก็เป็นสิทธิของเขาต้องย้อนถามกลับไปว่าการที่เขาแสดงออกเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องหรือมันแค่ไม่ถูกใจคุณกันแน่เป็นต้นI'm not afraid to die.